สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชเป็นการกระทำที่หน้าด้านหน้าทนหน้าหนาแล้วก็หน้าไม่อายผมก็ไม่ค่อยรู้กฎระเบียบของท่านทูตอะไรหรอกครับแต่ผู้ที่เคยทำงานด้านครับที่คุณพิธานะครับโทรถึงท่านทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยนะครับก็เป็นความไม่เหมาะสมอย่างยิ่งนะครับเป็นการกระทำที่หน้าด้านหน้าทนหน้าหนาแล้วก็หน้าไม่อายผมก็ไม่ค่อยรู้กฎระเบียบของท่านทูตอะไรหรอกครับแต่ผู้ที่เคยทำงานด้านนี้นะครับเขาออกมาพูดว่ามันเป็นความไม่เหมาะสมอย่างยิ่งนะครับเป็นความไม่เหมาะสมที่ท่านทูตรับสายคุณพิธาก็คงจะเป็นเพราะมารยาทที่อาจจะขัดไม่ได้แต่อย่างไรก็ตามเราก็ไม่สามารถรู้ใจท่านทูตได้นะครับเพราะคนที่น่าจะพูดคุยกับทูตท่านทูตดิต้องเป็นผู้ที่มีภาระหน้าที่เกี่ยวข้องนะผมว่าการที่คนอื่นมันไม่มีตำแหน่งอะไรที่จะไปเกี่ยวข้องนี่มันไม่สมควรเข้าไปยุ่งนะครับผมคิดว่าถ้าไม่งั้นใครต่อใครก็โทรเข้าไปก็คงจะยุ่งวุ่นวายกับสถานทูตอิสราเอลน่าดูแต่รายละเอียดผมก็ไม่รู้นะอาจจะอย่างไรคุณพิธาอาจจะไปแค่แสดงความเขาเรียกอะไรอ่ะแสดงความมีน้ำใจหรือแสดงความเสียใจอะไรพวกนี้ก็พอทำเนาได้นะแต่ถ้าไปแนะนำอะไรอย่างเนี้ยแนะนำในทางยุทธศาสตร์การต่อสู้ต่อต้านอะไรพวกนี้ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งไม่เหมาะสมนะครับยิ่งไม่เหมาะสมใหญ่ถ้าเป็นคุณพิธาไปแนะนำนะครับเพราะขนาดประเทศไทยเองแกยังดูถูกทหารนะครับแกพูดไปจนถึงว่าถ้าไม่มีทหารก็ไม่จำเป็นอะไรทำนองนั้นพูดถึงว่าทหารก็ไม่จำเป็นนะครับพูดถึงทหารความจริงก็ไม่จำเป็นถ้าผู้นำฉลาดพออะไรทำนองนี้นะพูดดูถูกดูหมิ่นไอ้ทหารไทยด้วยนะว่าทหารมีไว้ทำไมก็ตอนนี้อิสราเอลเขาสำคัญที่ต้องมีทหารนะครับแล้วถ้าไปแนะนำแบบนี้นะไม่เหมาะควรอย่างยิ่งเลยนะครับท่านทูตว่าท่านก็คงคิดนะว่าประวัติของคนคนนี้เป็นอย่างไรนะประวัติของคนคนนี้เป็นอย่างไรนะครับมุมมองเกี่ยวกับความมั่นคงเกี่ยวกับทหารเป็นอย่างไรแต่ก็คงขัดไม่ได้นะโทรมาก็ต้องรับนะแต่เราก็ไม่สามารถเดาใจท่านทูตอิสราเอลได้อะเนาะแต่ถึงอย่างไรถึงจะไปแสดงความเสียใจหรือแสดงความมีน้ำใจก็ยังไม่เหมาะสมนะครับที่จะไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันนะครับเพราะตนเองไม่มีหน้าที่อะไรด้านนี้เอาแหละผมก็เป็นนักปฏิบัติธรรมนะครับผมก็เรียนรู้จิตวิญญาณมนุษย์นะครับผมก็พอเข้าใจมนุษย์คนอื่นโดยเฉพาะความคิดของคุณพิธาในขณะนี้นะว่าแกคงคิดว่าแกก็มีฐานะเป็นส.ส.แกก็เคยเป็นแคนดิเดตนายกพรรคแกก็ได้รับเลือกจนได้รับคะแนนท่วมท้นในการเลือกตั้งได้รับเลือกมาเป็นพรรคที่ได้อันดับหนึ่งในการเลือกตั้งเลือกตั้งทางการเมืองแกพรรคแกเป็นอันดับหนึ่งแล้วแกก็คงคิดว่าแกถูกกลั่นแกล้งที่โดนอะไรอ่ะโดนศาลสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวอยู่ตอนเนี้ยโดนคดีเนี้ยแล้วอาจจะคงคิดไปถึงว่าคือแกเป็นสายอเมริกานะครับอิสราเอลนี่ก็
เป็นพันธมิตรกับอเมริกานะครับแกก็คงอยากจะไปแสดงความเห็นใจก็คิดได้นะผมก็พอเข้าใจนะครับแต่มันไม่เหมาะสมและไม่สมควรเพราะตนเองมันอยู่ที่ว่าตนเองไม่มีภาระหน้าที่ไม่มีตำแหน่งหน้าที่ไม่มีภาระหน้าที่อะไรแบบนี้ตรงนี้ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกันทางการทูตถ้าไปแสดงความเสียใจหรือแสดงความเห็นใจก็อย่างว่าก็พอประมาณประเมินได้แต่ถ้าไปแนะนำอะไรนี่เนี่ยไม่ได้แน่เลยครับอันนี้มันหน้าไม่อายนะครับมันหน้าอับอายแต่แกจะหน้าไม่อายหรือเปล่าเราไม่ทราบผมก็เข้าใจความเป็นมนุษย์อะนะทหารก็จำเป็นอะนะพระพุทธเจ้านะครับผมนับถือศาสนาพุทธและปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าเองนะครับพระพุทธเจ้าเองก็ยังไม่ตัดห้ามให้ไม่ให้มีทหารนะครับพระพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามไม่ให้มีทหารนะครับพระพุทธเจ้าไม่ยุ่งผมคิดว่าอย่างนั้นนะท่านปล่อยให้มีทหารท่านไม่ห้ามไม่ให้มีทหารท่านไม่ห้ามให้มีทหารทหารจึงเป็นความจำเป็นนะครับแต่คุณพิธานี่เหมือนยังก็ว่าทหารไม่จำเป็นนะครับคือจะไม่ให้มีทหารย้อนกลับมาถึงความจิตมนุษย์การประเมินประมาณความเหมาะสมมันอาจจะไม่เท่ากันแต่ไอ้ความไม่เท่ากันนี่แหละครับคุณพิธาอาจจะคิดว่าตัวเองเหมาะสมที่จะยกสายคุยกับท่านทูตอิสราเอลแต่ความประเมินประมาณที่มันไม่เท่ากันไม่เหมือนกันของแต่ละคนนี่แหละครับคุณพิธาจะเป็นขี้ปากของคนที่เขาประเมินประมาณดูแล้วว่าการกระทำคุณพิธาไม่เหมาะสมนี่แหละคุณพิธาจะเป็นขี้ปากเขาแล้วมันจะสร้างผลเสียให้กับคุณพิธาเองด้วยไม่ใช่เป็นขี้ปากของคนที่ไม่เห็นด้วยมันจะเป็นโทษนะครับคือถ้าท่านทูตท่านเห็นว่าเอมันไม่เหมาะสมนะอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นคุณไม่มีภาระหน้าที่แต่คุณมายุ่งเกี่ยวก้าวก่ายกิจการของประเทศเราในขณะนี้เนี่ยมันไม่เหมาะสมนะอย่างเงี้ยเพราะท่านทูตท่านก็มีประเมินประมาณของท่านนะท่านอาจจะรู้สึกว่าเอการกระทำของคุณพิธาเนี่ยไม่เหมาะสมมันก็จะเสียคุณพิธานะเอาแหละแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็ขอแสดงความเห็นใจกับประเทศอิสราเอลด้วยนะครับที่โดนโจมตีครั้งนี้นะครับก็แก้ไขกันไปนะครับสวัสดีครับ และว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ